ฉีดยาก่อนกล่องช่วยฟาร์ม10บัตรออโต้บัตรผู้ลดผู้เล่นใหม่โอเคใช้เลยแล้วกันหนังสือเนื้อย่างโอเคมีหมอป่ะเนี่ยในเซิร์ฟหมอไม่มีไม่อยู่ไอ้เฟี้ยวอ่ะไม่ถึงไอ้ตรงเนี้ยเฟี้ยวอ่ะหมอหายตายห่าหมดโรงพยาบาลแล้วตายห่าหมดแล้วป่ะเนี่ยไอ้เหี้ยตายห่าหมดแล้วป่ะเนี่ยหมอไม่มีไอ้เหี้ยประเทศมึงเปิดหมอไม่มีหมอไม่มีเพื่อนๆน่าจะมาอยู่ที่กลัดกลางแหละเพราะผมอะทำงานอะไรก่อนเถอะตอนนี้ได้เงินดีพวกไอ้ส่งไอ้เซิร์ฟอยู่ไหนวะกูจะหน้าดูแก๊งกูยังไงวะเนี่ยว่ามันอยู่ตรงไหนกันเนี่ยนี่ดูแก๊งกูยังไงวะเนี่ยว่ามันอยู่ไหนกันเนี่ยรวมเงินซื้อรถสักคันไหมเฮ้ยแต่รถมี14วันปัดออโต้ฟาร์มพิซซ่าแท็กซี่กับพิซซ่ารวยสุดปะต้องลองดูวะบาคาร่าไอ้เหี้ยใช่บาคาร่าเนี่ยแหล่งแห่งความรวยสัตว์มันมีอยู่ปะวะแทงอ่ะแทงไอ้เนี่ยมันมีอยู่ปะวะแดงดำอ่ะแดงเขียวอย่างเงี้ยมีปะวะแหล่งทำเงินกูเลยสวัสดีครับแบ่งทำเงินอยู่ข้างหน้าโอ้โหนี่มีป่ะวะเนี่ยไม่มีหรอเฮียไม่มีเขายังไม่ได้เอามาลงนี่ใช่ป่ะวะคาสิโนเงี้ยไม่ได้เอามาลงไม่ได้เอามาลงเลยไอ้เหี้ยเอ้ยคนจะรวยสัตว์เสือกฉุดกูเฉยไม่ขับเอารถออโต้ได้ป่าววะทีเนี้ยลองดิกระลาด F5 F6 F7 F8 9 F10 F11 F2 F3 F4 ไม่ได้ว่ะกดยังไงวะMax.
กดโอเหรอกดไม่ได้ P I U K ไม่ได้ J ล็อกรถเจกดแล้วไม่ได้เพกอัพเพกดาวไม่ได้ตอนนี้หาเพื่อนก่อนไอ้เหี้ยอะไรอ่ะคนมันลุมโรงพยาบาลกันลุมเลยสัตว์เหี้ยอะไรวะน่ะออกมานอนเตียงหรออ๋อเขามานอนเตียงกันไอ้ที่มันมีเตียงให้นอนด้วยดิว่านอนเตียงนอนเตียงนอนเตียงเตียงมันมีให้นอนกี่เตียงอะครับไม่รู้ครับลุงตามมันนั้นเลยครับต้องรอจัดที่คนนอนเลยรอเตียงเต็มเหี้ยนอนบนไหมครับนอนบนหรือเปล่าเหมือนไหมครับจำเหมือนไหมอันนี้นะครับใช่ครับกินอาหารก่อนเดี๋ยวกูบัฟครับโอ้โหเงิน50 บาทกูโดนตัดหน้าเฉยเหี้ยเอ้ยเงิน50 บาทไอ้เหี้ยส่วนรวมอยู่โรงพยาบาลเหรอวะไอ้สัตว์เอาแล้วตู้อยู่ไหนวะตู้กดเงินอยู่ไหนอะโย่ตู้กดเงินอยู่นู่นเลยครับอยู่ไหนธนาคารนี่ไงลุงธนาคารกระดาษติเนี่ยมีสัก50ไหมมีดิขอได้ดิแป๊บนึงลุง78 Thank you โอ้ยโอเคกูรอคิวใหม่อะเฮียไอ้เฮียหลอดอ่านหนังสือที่อ่านหนังสือลดความเครียดเอาคุยอะไรคิดเนี่ยอ่านหนังสือลดความเครียดยิ่งอ่านยิ่งเครียดนะเนี่ยต่อคิวครับต่อคิวครับเตียงเต็มครับโอ้โหหลอดเพิ่มได้นิดเดียวกระจึงหนึ่งไอ้เหี้ยแล้วกูต้องซื้อบุหรี่ดูดเหรอถ้าดูดบุหรี่จะได้ดีวะบุหรี่เท่าไหร่วะ300แล้วบุหรี่คุยอะไรซองละ300แพงชิบหายไอ้นุ่มนอนนานจังอ่ะไอ้นุ่มอีกครึ่งครับอีกครึ่งครับเที่ยงกว่าไป10เล่มแล้วไอ้สัตว์ฮัลโหลนอนยังไงพี่นอนยังไงพี่ต่อคิวครับไปนอนที่บ้านนี้มั้ยเนี่ยเองเนี่ยได้เหรอเออนานจัดอีกครึ่งนึงนอนอะไรนอนไหนตะกี้นี่มึงเพิ่งบอกครึ่งนึงนะเนี่ยอันนี้อีกครึ่งเลยเหรออีก 40% รอหน่อยโอเคโอเคไอ้เหี้ยคอกูขาดแต่กูต้องไปเปลี่ยนเสื้ออีกแพงอีกสักครู่ระบบทำลายยานพาหนะอัตโนมัติจะทำงาน
ขอให้ผู้เล่นทุกท่านอยู่บนพาหนะของตัวเองด้วยค่ะไอ้แลนด์มาร์คชัดๆไอ้สัสควายลงบาดไอ้เหี้ยแลนด์มาร์คจะตัดหมอ1คนน่ะไอ้สัสกูไปเป็นหมอดีมั้ยเนี่ยมาเดี๋ยวกูไปช่วยรักษาคนเองไอ้เหี้ยได้เงินป่ะไม่ได้เงินอีกเป็นหมอแล้วขับไอ้นี่ด้วยได้ป่ะวะเดี๋ยวกูไปช่วยลดลบไอ้เหี้ยกูจะเลือกนอนหรือไอ้เหี้ยต้องพาวอีกเบืองตังอีกเว้ยกูยังไม่นอนก็ได้วะไอ้เหี้ยที่นอนเต็มเดี๋ยวค่อยมานอนก็ได้ไอ้สัตว์รถก็จะลบจะนอนก็อยากนอนผมไปดูบุหรี่ดิถ้าซื้อดูดมันจะได้เยอะปะอันนี้นั่งได้เสียวแล้วคะเนี่ยนวดได้ครับบุหรี่ซองละ300ขอลองดูดดิเชื่อว่าช่วยได้เยอะปะอุ้ยช่วยได้เยอะไอ้เหี้ยช่วยได้เยอะจัดอะไรวะเนี่ยเบอร์ที่อะไรวะ0388260038826เตยอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนฮัลโหลมึงอยู่ไหนเนี่ยลุงสวัสดีครับมึงอยู่ไหนอ่ะอยู่กระลาดมากระลาดดิกระลาดเหี้ยกูไปโรงพยาบาลคนมาต่อคิวนอนกันเต็มเลยเหี้ยไม่ได้นอนนะดิรับหน่อยดิได้ๆเฮ้ยเหี้ยนี่ไม่ใช่รถของกูเหรอแล้วรถกูคันไหนเอ้าเอาครับเฮียลุงผมไปด้วยมึงก็เอาบนรถออกมาสิลุงเออเป็นหนึ่งกูเก็บรถก่อนโอเคครับเมื่อไหร่หมอจะเพิ่มวะความเลยดีครับเออไม่มีเงินใส่รองเท้าเลยครับลุงขอเงินซื้อรองเท้าหน่อยครับลุงเฮ้ยเฮ้ยเสียตีตอกลุงจีครับไอ้ติ๋มแล้วงานพวกพิซซ่งพิซซ่าแท็กซี่ไปทำยังไงวะทำไม่ได้เลยทำไมอ่ะนี่ไปรอพิซซ่าแท็กซี่มันต้องรอให้คนอนุมัติอ๋อติ๋มมีรองเท้าเหลือสักคู่มั้ยพี่งั้นมึงก็ไปสมัครเด็กของมึงอ่ะไปพี่ชายไอ้เหี้ยนี่หัวหน้าเป็นยังไงอ่ะมันเป็นยังไงอ่ะมันสมัครอะไรไม่ได้เลยเนี่ยทำงานอะไรไม่ได้เลยเนี่ยคนขับรถรอบเมืองก็ยังไม่รู้จะทำอะไรกันเนี่ยใช่หรอทำงานอะไรไม่ได้เลยหรอไม่รู้ไม่ถือว่าไม่รู้ว่างานพวกนี้มันทำงานยังไงอ่ะดูดิไม่ไปนอนโรงพยาบาลก่อนได้ไหมไปนอนโรงพยาบาลก่อนได้ไหมไม่ต้องนอนเสียเวลาไม่รถไอ้เหี้ยไม่เลือดมันน้อยนั่นแหละไม่เป็นไรเออก็ไปนอนก่อนแป๊บนึงไม่ชนไปนอนก่อนไม่เอาไม่อยากตายรอนานหมอไม่มีรอดาร์ก็ไปนอนแป๊บนึงมึงจะรีบไปไหนอ่ะมึงจะโกยเงินยัยรีบดิรีบไปไหนแล้วช้าก็เท่ากับจนไงแล้วดูนะมาโรงพยาบาลได้อะไรอ่ะดูดิจะมานอนเออก็จะมานอนจะมานอนเนี่ยเหมือนเดิมคืออะไรอ่ะมันต้องให้คน
หรอครับเฟียนั่งนอนเตียงไงครับรอคิวครับโอเคครับกดเงินที่ไหนอ่ะธนาคารเลยครับอยู่ตรงไหนครับหลาดหลาดตีมั้งครับเยี่ยส่งคนตีนจัดฉีดยาเข็มละเท่าไหร่วะไอ้เหี้ยนอนเตียงไงครับผมเนี่ยต่อคิวครับเสีย8 2 4 6 6 8 2 4 6 2 1 8 2 4 6 2 1ผมก็ตอบพี่นะครับเนี่ยโมชิโมชิครับผมเฮ้ยเดี๋ยวมาเจอมาเจอโรงพยาบาลครับเอาไอ้ตี๋เอามาจากไหนอ่ะตื้อเท่าไหร่ตี๋เท่าไหร่ซื้อที่ไหนเท่าไหร่เดี๋ยวว่าไปอะไรเดี๋ยวว่าไปขอซื้อหมอมันขายเรา200แล้วไปขายต่อละ500ไม่เขามานอนเตียง50ตีถ้าบางคนมันถ้ามันคนมันไม่รู้ไงมันอยากได้ไงเอาเด็กเอาเด็กมึงไปซื้อมาให้กูมาขอ200รวมไปขายรวมไปขายเอามามารวมไปขายรวมไปขายเอาไปขายเลยเอาไปขายก่อนได้พันนึงเอาไปใช้โอเอ้าขายแบนเดดครับมีคนเอาเปล่าแบนเดดไม่ต้องนอนเตียงผมคิดแค่พันหนึ่งเท่านั้นครับมีใครเอาไหมพันหนึ่งครับพันหนึ่งเหรอครับพันหนึ่งไม่ต้องต่อคิวขายยานขายมีอันเดียวครับเดี๋ยวถ้าจะเอาหลายอันเดี๋ยวผมไปซื้อมาให้เลขอะไรครับอันนี้คนนี้ใช่ไหมเจ็ดแปดครับ78เอ้ยขอบคุณครับเลขอะไรครับเลขอ่ะได้ละขอบคุณครับรวยจริงรวยจริงตีผู้มี101ตีรวยไม่นี่ไงลุงเออตีได้ตีอยู่ไหนวะตีอยู่ไหนตีวิ่งไปกระตู้ข้างนอกแล้วครับลุงรวยจริงรวยจริงรวยจริงไอ้ตีรวยจริงรวยจริงกูไปขายไปแล้วพันนึงมีคนขอซื้อเยอะจัดโรงพยาบาลอะใช่ไหมล่ะเออมึงแมวไม่อีกดีใช่ไหมล่ะมึงแมวไม่หมดแล้วหมอหายไปแล้วโอ้โหสัตว์เด้ไปสมัครงานไปเด้หมอมาเอาลุงนี่แหละผมขอให้ไปสามัญไม่ไหวแล้วโดนชนไอ้เป๊ปโมชิโมชิไอ้ก๊อตปลาเร็วมันบอกมันชื่อโปโลเยครับลุงดีไปสิไปสมัครงานก่อนไปสมัครงานก่อนไปเอารถมาดิรถมีไหนไปสมัครงานมึงจอดไว้ไหนอ่ะจอดไว้ไหนไอ้คิดโอ้โหรถคันไหนวะซื้อตุนมาดีกว่าลุงซื้อตุนเออไปสมัครงานก่อนไปสมัครงานก่อนเออมึงไปซื้อตุนดิมีงานเราคืออะไรครับลุงไม่เดี๋ยวกูจะไปสมัครแท็กซี่ก็เดี๋ยวไอ้ก๊อตมึงเป็นคนดูแลแท็กซี่ได้พี่ไอ้ธุรกิจใหม่ฮะที่ไหนลุงจ็อบเซ็นเตอร์เหรอไม่เดี๋ยวไปสมัครที่แอดมินอ๋อแอดมินอยู่ไหนคุณหน่วยไงรอพี่ตีก่อนรอพี่ตีก่อนไอ้เป๊ะไปก่อนมานั่งนี่หน่อยครับลุงเดี๋ยวผมขี่ตามตูดไปเขาหารถเขาเจอหรือยังวะเมื่อไอ้เหี้ยแล้วพี่หารถป่ะไปดูดิวิ่งวนอยู่เลยไอ้เหี้ยแลนด์มาร์คคือที่นี่เว้ยไอ้สัตว์เลือดมี20ทำไมคนก็ต้องมา
ขึ้นเรือมาจนผิวดำไหม้หมดเลยเลยก็แดดมันแรงแดดมันแรงผมนอนอยู่ใต้ท้องเรือเนี่ยยังดีขาวหน่อยแต่ผมยาวไปหมดแล้วอ่ะมาดูหัวกูสิรับผู้จัดการร้านพิซซ่าที่พิซซ่าตอนนี้2นาทีเริ่มร้านพิซซ่าลุงไอ้ตีไปเร็วร้านพิซซ่าไปเร็วไปเร็วอยู่ไหนล่ะกูเป็นเองผู้จัดการร้านพิซซ่างั้นเดี๋ยวผมเป็นเชฟจากอินเตอร์เรียนมาจากอินเตอร์เรียนมึงเป็นไรเดอร์ไปที่เหลือเป็นไรเดอร์คอยวิ่งเด็กเสิร์ฟโอ้โหเข้มดูคนดิไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยคนชอบกินพิซซ่าเหรอวะเนี่ยเชี่ยอะไรวะเนี่ยมาสมัครครับมาสมัครครับต่อแถวครับต่อแถวครับสมัครครับเป็นยอดนะครับโอ้โหใจนับเสียทั้งหลายแถวใหม่แถวใหม่แถวสองแถวสองแล้วแถวใหม่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 อ้าวแล้วแถวใหม่ไม่ใช่แล้วนะแถวแรกนี่ไม่แล้วนี่ใครมาจะสมัครเป็นผู้จัดการนะครับมันต้องมีผู้จัดการใช่ป่ะมันต้องวัดจากความสามารถมันต้องวัดจากความสามารถนะวัดจากความสามารถโชว์ไปตีกันที่บอกว่าถ้าเป็นผู้จัดการอ่ะกูถอยเงินกูถอยเด็กแว้น20กว่าคนนะฮะพร้อมฮะเนี่ยดงไรเดอร์เนี่ยไรเดอร์เต็มแถวเลยครับเนี่ยพร้อมใส่ทุกโค้งครับฝ่าไฟแดงได้หมดครับโดยตำรวจสามคนตำรวจก็รับกันแล้วนะตำรวจยังรับเลยครับตำรวจสองคนเองมีตำรวจดักจับไฟแดงไหมเนี่ยสมัครอยู่เขาเลยสมัครนี่กลัวตำรวจกันเหรอครับเนี่ยพอดีผมเป็นพวกไรเดอร์ไม่กลัวตำรวจซิ่งหลบได้ตลอดจริงครับความสามารถไม่ถึงก็หลบไปได้ความสามารถไม่ถึงก็หลบไปได้แต่กลัวตำรวจออกนะครับผมไม่กลัวครับลูกตำรวจครับคำว่าตำรวจนี่คืออะไรครับคำว่าตำรวจเนี่ยถ้าเจอตำรวจเนี่ยครูจะสอนให้ก็คือเตะมันเลยนะถีบมันเลยถีบได้ไหมครับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยน่าจะได้หรือมั้งว่าได้ป่ะพี่อะไรคือลงทะเบียนพิซซ่าป่ะพี่ลงทะเบียนนะพี่ผมว่าใช่คนที่ไหนรับยังครับเนี่ย2นาทีเลยกันเลยเวลาแล้วครับครับเสียเอ้ามีคนตายครับครูจัดการโอ้ไม่กินข้าวกินปลาเนาะคนเราโอ้ทำงานกินข้าวกินปลานะครับจริงครับไปฉี่แบบกินตายฟรีครับอย่าแย่งลูกค้านะครับอย่าแย่งลูกค้านะครับใจเย็นนะใครเร็วใครได้ครับโอ้คนนี้นะครับเปลี่ยนแถวที่คนนี้นะสองคนนี้นะไม่มีต่อแล้วนะครับอันนี้ได้ยินกันทุกคนไหมครับได้ยินครับได้ยินครับพี่ครับอันนี้เขาต่อแถวทำอะไรกันครับกินมากครับพี่รับพิซซ่าฟรีครับอันนี้มันจะเป็นกิจกรรมนะครับเป็นผู้จัดการร้านพิซซ่าต้องแข่งกันทั้งแถวทุกคนลูกนั่งหรือคุณสมบัติก็คือเราต้องเสียเงินคนละ5,000บาทเพื่อซื้อรถมอไซค์รถพิซซ่าไอ้หยาบหยาบเลี้ยวอ่ะหยาบจับไม่มีอะไรเลยอ่ะตรงละ5,000แล้วการวัดผลเนี่ยการวัดผลเราจะวัดจากอะไรเราจะวัดจากคะแนนของลูกค้าว่าลูกค้าเนี่ยแฮปปี้ไหมกับการส่งลูกค้าการส่งพิซซ่าของเราเทียบไปครับงี้เสียลูกค้ากด5ดาวให้เลยเงินจริงน้อยอยู่เรา5,000นี่ธนาคารได้ไหมครับหรือว่าต้องเงินสดเท่านั้นครับเสียเลือกได้2แบบครับทั้งธนาคารหรือเงินสดก็ได้ครับสวยครับเสียมีธนาคารให้กดไหมครับลงทุนก่อน 5,000 นี่คุ้นๆนะเหมือนพวกแชร์ลูกโซ่จริงครับอันนี้คุ้นมากไม่มีพี่ไม่มีที่นี่ปลอดภัยเราจะโดนไล่ออกเงินดีแน่นอนครับอันนี้เงินดีแน่นอนโดนไล่ออกอยู่ที่ผู้จัดการร้านครับคนที่จะเป็นเนี่ยจริงไหมหายแหละที่การแบบบริหารของผู้จัดการร้านเลยแล้วเราจะหาผู้จัดการร้านยังไงครับเนี่ยเป็นโหวตได้ไหมอ่ะเมื่อกี้นะครับจากรีวิวที่แอดมินโชว์เอ้ยแอดมินโค้ดบอกอะครับชื่ออะไรนะครับบอกดีโค้ดครับอ๋อเยอะครับขอเสนออาตีครับเด่นได้ครับบอกหนึ่งครับบอกหนึ่งครับเห็นได้ยงไปเลยเห็นได้ยงไปเลยเอกสารเอกสารครับเอกสารแล้วครับเอกชัยครับอย่าแข่งกันเลยครับอย่าไปแข่งกันเลยผู้ผมโหวตแล้วว่าประชาธิปไตยเรามาหาเงินนั่นเรามาหาเงินไม่ได้มาหาเงินไม่ได้มาแข่งครับ
เพื่อการนี้ต้องรวยร่วมใจช่วยกันสร้างครับใครที่ไม่พร้อมไม่อยากเข้าร่วมนะครับสามารถออกแถวตอนนี้ได้เลยโอ้โหไม่มีโอ้โหอะไรนะแป๊บนึงอะไรนะต้องเสียตังค์เหรอใช่เสียตังค์ไม่แล้วไม่ตอนนี้คือเราต้องวัดใจใช่ไหมว่า 5,000 เนี่ยจะคุ้มกับการเราทำงานหรือเปล่าเนี่ยถูกครับอันนี้มันเสียตังค่าซื้อรถครับ 5,000 อ๋อแต่รถก็เป็นของเราใช่ไหมรถเป็นของเราใช่ครับเฮ้ยก็ได้อยู่ถ้ารถเป็นของเราอ่ะแล้วเราแต่งได้ไหมครับแต่งทรงแต่งซิ่งเองแต่งได้ครับที่ร้านแต่งงั้นแจกแต่งท่อได้ไหมครับอยากใส่ร้อย17อะไรอย่างนี้ต้องไปดูที่ร้านแต่งได้เลยครับว่าแต่งอะไรได้บ้างจะขายพิซซ่าไม่ได้ตังค์ไหมครับได้ตังค์ครับได้ตังค์เดี๋ยวโอเคครับงั้นพอไปวัดไปวาได้ครับเสียเดี๋ยวส่วนวิธีเล่นกิจกรรมนี้นะครับเดี๋ยวให้ตะวันพูดต่อเลยอันนี้คือจะแข่งกันหมดเลยใช่ไหมครับแข่งนี้ทุกคนแข่งอะไรครับแข่งอะไรครับเป็นผู้จัดการร้านนะครับเอาให้พี่ตีเลยครับให้ตีเลยครับไม่แข่งครับตีเลยให้พี่หัวเขียวเลยครับเขาอยากเริ่มงานกันแล้วครับเขาไม่อยากมาแข่งแล้วจริงครับอันนี้คืออยากให้อติเป็นเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับใช่ครับโหวตก็ได้ครับโหวตมาแล้วโหวตมาแล้วครับถ้าใครเลือกผมโชว์ก่อน1รอบครับครับอะไรนะให้กูโชว์อีกโอ้โหความสามารถพิเศษพี่โชว์อะไรครับเผื่อไม่รอดก็เป็นไม่ได้ไงครับต้องลองรอบหนึ่งก่อนโอ้ครับผมเป็นบายบายไปติไปไม่ไม่ครับเดี๋ยวให้ไปส่งจริงรอบนึงครับอ๋อได้ครับได้ครับแค่คนเดียวใช่ไหมครับเรื่องความสามารถพี่ผมมีเยอะไม่ต้องห่วงเลยครับแต่จากที่กูลองงานมาแล้วนะกูได้รับไม่กูจะบอกให้นะจากที่กูลองงานมาแล้วนะไอ้เหี้ยส่งพิซซ่านี่ส่งยากมากนะเว้ยถ้าง่ายๆกูว่ากูไปเป็นแท็กซี่ดีกว่าเอาจริงๆนะกูขอไปเป็นแท็กซี่ดีกว่าแท็กซี่เนี่ยง่ายกว่าส่งพิซซ่านี่ยากจัดส่งรับเงินใช่ไหมพี่เออแท็กซี่รับเงินไอ้เหี้ยกูว่าแท็กซี่ดีกว่าเลยกูออกมาเป็นแท็กซี่ดีกว่าวะแท็กซี่ได้เงินเยอะไหมพี่เอางี้ดีกว่าตีเลยใช่ไหมครับเปลี่ยนงานกันได้เงินเจอไหมอ่ะไม่เว้ยคือกูจะบอกงี้คือส่งพิซซ่าใช่ป่ะเวลามึงไปส่งอ่ะที่กูไปลองมาคือเดี๋ยวมึงต้องหาบ้านอ่ะว่าหลังไหนมันสั่งอ่ะแต่ถ้าแท็กซี่เนี่ยคือมันคนมีคนมารอรอเลยไงเดี๋ยวกูไปเป็นแท็กซี่ละแล้วแต่คนที่อยู่ในแถวแล้วกันหันหวยมีแท็กซี่ด้วยเหรอครับเฮ้ยโชคดีนะครับอันนี้ก็อยู่กับทำงานกับพี่ตีเนี่ยผมบอกเลยคนเนี้ยโมนัสก็ไม่ได้คุณไม่ได้อะไรสักอย่างสวัสดิการพนักงานคุณก็ไม่ได้นะผมโอทีคุณก็ไม่ได้ผมพูดแค่นี้แหละเนี่ยบริหารงานไม่ดีระวังตอดผมออกมาแล้วผมออกมาแล้วนี่ไม่ไหวนะคุณก็ได้โอ้โหชั่วโมงไม่กี่บาทหรอกอยู่กับคนเนี้ยไม่เจอไอ้พี่ครับแท็กซี่จะเปิดต่ออย่างนี้ไหมครับเดี๋ยวผมจะได้รอเดี๋ยวตามมาเร็วๆนี้ครับไม่ต้องห่วงก็คือวันนี้ไหมครับวันนี้หรือว่าวันอื่นวันนี้เหรอวันนี้ไหมลองเล่นงานพิซซ่าวันนี้ก่อนไหมอ๋อโอเคเดี๋ยวในบัญชีธนาคารมีได้ไงผมเสียอะไร 5,000 ซื้อโทรศัพท์ก็ 2,000 แล้วอ่ะไอ้เหี้ยยังไม่ซื้ออะไรเลยไอ้พี่เอาไงดีค่าแท็กซี่ค่ารถนะครับ 10,000 โอ้โหสองเท่าของพิซซ่าโอ้โหสัตว์ถ้ากลับบ้านคุณต้องหาเงินอีก 2,000 เราจะลงทุนแท็กซี่ทีเดียวเลยไหมเนี่ยคุ้มไหมผมว่าคุ้มนะเพื่อนใช่ถ้าลงนี้ก็โดนต่ออีก 5,000 เฮ้ย 11,000 คิวได้อยู่ลองได้อยู่มึงดูก่อนเดี๋ยวว่างานมันดีป่ะพิซซ่าไหมครับตอนนี้ไม่ถึงพวกผมเหรอใช่ครับอันอ๋อหมดเลยเหรอหมดแล้วได้หมดแล้วเหรอตอนนี้กำลังไล่ใส่ให้อยู่ครับโหหมดเลยเหรอไหนวะเนี่ยกดตรงไหนวะเนี่ยลงทะเบียนพิซซ่าด้วยต้องมาลงทะเบียนอ๋อแต่ว่ามันต้องรอผู้จัดการไม่ใช่เหรออัตโนมัติครับเนี่ยโอ้ต้องรอไอ้ผู้จัดการไปส่งพิซซ่ามันขึ้นว่าต้องใช้ผ่านนะครับเมื่อกี้เนี่ยครับตอนบอกรอผู้จัดการครับเนี่ยนี่ไงมีคนได้แล้วนี่ไงอ๋อนี่ไงไปแล้วครับเด็กแว้นเต็มเมืองอะไอ้เหี้ยซื้อที่ไหนอะต้องรูปคนนะต้องรูปคนโอเคนี่คนไหนวะเนี่ยไหนวะของข้างในเหรอค่อยๆออกเด้อค่อยๆออกเดี๋ยวชนกันระเบิดยังไม่ทันได้ขับเลยแย่ๆกันครับพี่แย่ๆกันครับพี่ละคนครับพี่เล็บจะประกอบไว้ใหญ่ๆครับตีเอาแป้งไว้ตีเอ้ามึงพากูเข้ามาทำไมเนี่ยไม่มีอะไรเลยเนี่ยโอ้ไหนๆครับเฮียมันซื้อยังไงครับโหลพี่ตรงนี้ไม่เห็นหรอเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นแสดงว่าเ
แสดงว่าไม่ได้ยศหรือเปล่าเขาไม่ได้ยศหรือเปล่าก็ถึงไม่เจอเลยกะหลากลางมีไหมกะหลากลางไม่ได้ใส่กะหลากลางมีเฮียแท็กซี่ไอ้เหี้ยไอ้ดี24คนเลยอ่ะมันเอารถไม่ได้ครับเฮียเรารถไม่ได้ครับแอดมินใช่ครับมันบอกในทุนครับมันยังไม่ได้พนักบัตรพนักงานเลยครับในทุนอ๋อบัตรนะครับเฮียไม่ได้เปิดสักอย่างเลยเนาะกูไม่เปิดเลยเผื่อไว้ใช้เดี๋ยวส่วนคนที่ยังไม่ได้รับจ็อบพิซซ่านะครับเดี๋ยวรอผู้จัดการกลับมาแป๊บนึงนะผู้จัดการอติรออติกลับมาก่อนโอเคครับมีคนเดียวรับอะไรนะครับมีผู้จัดการคนเดียวรับผู้จัดการมีคนเดียวครับมีคนเดียวเรามาแค่ส่งพิซซ่าเฉยถูกต้องนะครับใช่ปะใช่ไม่ได้ไม่ได้อะไรเยอะโอเคแท็กซี่มันรับเควสได้เลยกลางทางก็ได้เออไอ้เหี้ยใช่อยู่ว่ะไอสัตว์แต่แท็กซี่เนี่ยจะเปิดตอนไหนเนี่ยว่าที่ผู้จัดการมีชีวิตอยู่หรือเปล่าครับตอนนี้ถึงว่าเขาไปส่งถึงไหนไอ้ก๊อตผู้ว่าโนยอดโคเคนแล้วป่ะไอ้เหี้ยคนสั่งอ่ะกูยังไม่เปิดทั้งอย่างเลยกูยังไม่เปิดเขาบอกอ่ะแค่เครียดอ่ะเพื่อนยิ้มป่ะแอบส่องได้ป่ะวะเออกูว่าแท็กซี่อ่ะดีสุดขอแอบดูได้ป่ะน่าจะดูได้ไม่เป็นไรหรอกไม่ได้อะไรแค่ดูงานเฉยๆว่ามันทำยังไงว่ามันยากป่ะแปลกละไหนวะหลังไหนวะกูไม่ทำแล้วดีกว่าไอ้ก๊อตกูว่าเราไปหางานอื่นทำเถอะทิ้งไปเก็บกระหล่ำไหมพี่เออไปเก็บกระหล่ำไว้ก่อนดีกว่าไปรอแท็กซี่ดีกว่าแล้วเรามีรถปะรถเรามารถพี่ตีนี่ไอตีทิ้งไอตีเลยละกันดีเหี้ยดีที่จัดการเราไปหาทุนเนี่ยตอนนี้ไม่มีทุนมึงไปนี่แท็กซี่นี่ไปแท็กซี่นี่ไอ้เหี้ยเบสวันหาคนสอนฟาร์ม785493ไอ้ก๊อตเป็นทวิตใช่เหรอไอ้เหี้ยเนาะไอ้เหี้ยคนอื่นไอ้นี่ฟาร์มเหรอคนสอนฟาร์มเนี่ยแท็กซี่จ็อบอยู่ทางซ้ายแมปอ่ะลองไปดูดิแท็กซี่จ็อบไหนตรงโพรวมไหมพี่ใช่ไหมใช่เนี่ยโอเคใช่แท็กซี่จ็อบอย่าเบื่อลองชนพวกไอ้เหี้ยไอ้พิซซ่าเนี่ยได้ไงก็โดนสอยกลางทางแน่นอนกูว่าไอ้เหี้ยรถมันอ่ะแค่ชนคนก็พังแล้วลุงเมื่อกี้มีคนเดินชนรถมันพังเลยว่าแท็กซี่อ่ะดีสุดให้ตีมันลำบากหน่อยคนเดียวแล้วกันไอ้สัตว เฮ้ยดูดีจัดเออดูดีมีคนสมัครเฮ้ยดูดีอันนั้นดูดีเฮียพิซซ่าโคตรกังเลยอ่ะแล้วดูดีจัดลงทะเบียนรอเฮียดูดีอีดอู่เราดูดีจัดเลยเฮียดูดีจัดลงทะเบียนแล้วเราผู้จัดการอนุมัติแล้วผู้จัดการน่ะผู้จัดการได้ก็เดี๋ยวรอแอดมินมาไง